ใหญ่แล้วว่าจะไปจอมเทียนนั้นเนี่ยประตูท้ายต้องไปเขาพระใหญ่ลงไปลงไปทำบุญแล้วก็ไปถึงเขาพระใหญ่แล้วเสร็จแล้วก็จะกลับหลงอีกป้าก็ไม่รู้ติด GPS แล้วก็ GPS พาเข้าไปในหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้กว่าจะวนออกมาได้ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาวัดหลงขนาด GPS ยังหลงเลยจะไปต่างจังหวัดได้ไหมเนี่ยเขาจะขับไปต่างจังหวัดได้ไหมเนี่ยขับแล้วขับรถหลงไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยอย่างนี้จะเข้ากรุงเทพก็ตายเลยเนี่ยเข้ากรุงเทพก็หลงนู่นน่ะออกใต้นั่นแหละลงใต้นั่นแหละหลงตลอดเย็นรถมันก็จะติดปกติ พออยู่พัทยาก็จริงนะแต่ว่าถ้าให้ไปไกลๆไปไม่ถูกหรอกเพราะว่าพี่พลอยไม่ค่อยได้ไปไหนหลงถ้าไปไกลๆนี่หลงขนาดจอนเทียนยังหลงเลยตะกี้ที่แรกอะว่าจะไปจอมเทียนอันนี้ไปเลี้ยวนู่นเข้าเขาพระใหญ่เฉยเลยมันไม่ใช่ความจริงจอมเทียนมันต้องตรงไปถึงตรงนั้นแล้วนี่แกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปุ๊บมันก็ขึ้นเขาพระใหญ่เลยแล้วพอเขาพระใหญ่ปุ๊บก็ไปทำบุญก็ไม่ว่ากันแล้วพอลงจากเขาพ่อใหญ่มาก็จะกลับมากลับไม่ได้อีกหลงอีกเข้าไปในหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้พอเข้าไปในหมู่บ้านอะไรแล้วก็ออกมาทางนี้ได้หลงกันพี่พลอยก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันพลอยก็เป็นคนที่ว่าหลงเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็จริงอะนะเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักที่ไหนไปถ้าไปรอบนอกก็คือว่าทีกลับไม่ถูกอะรู้จะไปกลับรถตรงไหนอะไรประมาณนี้กลับรถก็ใกล้ไกลบางทีรู้สึกไม่ค่อยอยากไปไหนไปอยู่ไปแล้วก็กลับอะไรประมาณนี้ไกลๆก็คงไม่ไหวอ่ะนี่ว่าจะออกไปเที่ยวอีสานกันจะไปได้หรือแบบนี้ก็ขับรถแบบมันไม่ชินทางอ่ะเนาะเราก็ลำบากเด้อขับรถไม่ชินทางอันตรายนะพูดถึงจะไปอีสานก็กลัวอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากเอารถไปเองด้วยไงแล้วก็แบบเราจะได้เที่ยวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดถ้าเราไม่ชินทางมันจะไปได้ไหมเนี่ยงงอยู่เหมือนกันไปไม่ได้ก็ไม่ไปเย็นรถจะติดแบบนี้ตอนนี้เย็นร้านก็จะเปิดกันละเยอะแยะมากชุดว่ายน้ำเยอะเลย